แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนบุตรกลต้องซ่อนแอบเนียนจาก SCP-682 ขนกากอ้าวสวัสดีครับผมคนกากเองครับหรือจะเรียกว่าโนบก็ได้นะฮะวันนี้นะครับคนกากก็จะมาซ่อนแอบเป็นมนุษย์ย่านะฮะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจาก SCP-682 หรือว่ามันเป็นตัวอะไรนะจระเข้นะครับเป็นจระเข้หรือว่าไดโนเสาร์น่าจะหนักไปทางจระเข้มากกว่านะครับแต่มันก็เหมือนไดโนเสาร์นั่นแหละเอาเป็นว่าช่างมันละกันนะครับวันนี้โนบก็จะแอบข้างนอกบ้านนะครับไม่แอบในบ้านหรอกเฮ้ยเป็นมนุษย์ย่าทั้งทีก็ต้องแอบให้มันเนียนนะครับฮ่านั่นคือจุดประสงค์ที่ขนกากเนี่ยได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ย่านะครับเพื่อที่จะไปซ่อนตามก็นอกบ้านนี่แหละครับตรงที่มันมีหญ้าเยอะๆนะเพื่อที่จะอำพรางตัวจากเจ้า SCP-682นะครับโอเคหามุมที่มันเหมาะสมกว่านี้หน่อยละกันนี่มุมนี้เลยโอเคนะฮะคนกากก็จะแอบมุมนี้นะครับบอกเลยว่าสังเกตไม่เห็นแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของคนอื่นกันต่อเลยนะฮะขนเทพโอ้สวัสดีครับทุกคนผมขนเทพเองครับในวันนี้นะฮะขนเทพก็ได้แปลงร่างนะครับเป็นมนุษย์ย่านั่นเองนะครับผมนะเพื่อที่จะซ่อนแอบอำพรางตัวจาก SCP-682 นะฮะที่เขาว่ากันว่ามันโหดมากนะฮะมันเป็นอมตะนะครับมันไม่มีวันตายนะฮะไม่ว่าจะใช้วิธีไหนในการฆ่านะครับมันก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเอาไม่ลงอ่ะเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็ผมไม่รู้นะผมไม่ได้รู้ประวัติอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะเอาแค่ในเกมอ่ะเอาที่แบบเจอในเกมนะฮะก็มันมีความสามารถพิเศษอย่างนึงก็คือมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าพูดถึงตัวมันอ่ะสมมติว่าตรงนั้นเนี่ยมีใบไม้เยอะมากมีเถาวัลย์เยอะมากมีหญ้าเยอะมากนะครับคือถ้ามันวิ่งไปตรงอะไรเดี๋ยววิ่งไปตรงคืออะไรฮะโหลวิ่งไปตรงนั้นนะฮะไอพวกบล็อกหญ้าไอพวกเนี่ยพวกใบไม้แล้วพวกนี้มันก็จะแบบแตกสลายไปทันทีนะฮะคือแบบโหดมากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องแอบให้เนียนที่สุดนะครับถ้ามันมาก็เราอาจจะโดนเจอตัวได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่านั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปมันมีความสามารถจะเหนือทำไมมันมีความสามารถในการแหวกหญ้านะครับแหวกหญ้าแหวกเขาวันแหวกใบไม้แล้วพวกนี้โอเคครับคุณผู้ชมฮะโซนล่างดีไหมเหรอผมว่าดีเนาะนี่เลยครับคุณผู้ชมฮะนี่โอเคนะครับคนเทพก็จะแอบตรงนี้นะเพราะคิดว่ามันน่าจะเนียนที่สุดนะครับนะฮะคือมันเดินผ่านมันไม่สังเกตเห็นแน่นอนนะฮะฮ่าโอเคผมคิดว่าผมรอดอ่ะวันเนี้ยแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองครับฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะมาซ่อนแอบเนียนนะครับเป็นมนุษย์ย่านั่นเองนะฮะเพื่อที่จะเอาตัวรอดจาก SCP-682 นะครับอ่าฮ่าฮ่าฮ่า682หรือว่า SCP ไดโนเสาร์เฮ้ยสรุปแล้วมันเป็นไดโนเสาร์หรือเป็นจระเข้วะเนี่ยโอ้ my godแต่จะว่าไปแล้วมองดูมันก็เหมือนไดโนเสาร์นะแต่ว่ามันก็เหมือนจระเข้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะแต่ก็ช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่ามันเป็น SCP ที่โหดมากๆนะฮะคือถ้าจับมันไปสู้กับไอ้096นี่ผมว่าน่าจะมันน่าดูเลยนะครับเนี่ย096ก็โหดนะครับแบบโหดมากนะแบบมันเป็นอารมณ์แบบเป็นเครื่องจักรสังหารอะไรแบบนี้นะครับคือถ้ามันไปซัดกับไอ้เนี่ยครับไอ้682เนี่ยผมว่าน่าจะมันนะแบบโอ้โหแบบมวยถูกคู่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบเอากินกันไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคน
โอ้เริ่มนอกเรื่องแล้วนะฮะโอเคนะครับเราก็จะมาหาที่ซ่อนแอบใช่ไหมใช่ครับผมก็จะไม่แอบแบบว่าคิดเยอะอะไรมากเกินไปนะครับเพราะว่าการเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดเยอะมันก็ไม่ดีเสมอไปนะครับเราก็ต้องแบบคิดตื้นๆหรือไม่ก็แบบคิดให้มันแบบพอดีนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับคิดเยอะไปก็อาจจะทำให้ตัดสินใจช้าอะไรแบบนี้นะฮะมีสาระเฉยเลยโอเคครับแปลว่าเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยก็จะแอบตรงนี้แหละทุกคนนะครับส่วนมันจะเจอไหมก็ต้องมาวัดใจกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสโดนเจอเยอะพอสมควรเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันตาถั่วเนี่ยมันก็ไม่เจอแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของพระเจ้ากันเลยดีกว่านะฮะไปเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับเฮ้ยวันนี้เรามาโอเคอาบน้ำก่อนนิดนึงนะก็ปกติก็เปิดตัวแบบว่าบนอากาศบ้างลอยอยู่บนฟ้าบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เบื่อแล้วมาเปิดตัวในห้องน้ำบ้างดีกว่านะฮะโอเคนะครับโอ้โหห้องน้ำแม่งแบบสภาพแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะโอเคฮะก็วันนี้นะครับพระเจ้าก็ได้ทำการแปลงร่างนะฮะเป็นมนุษย์หญ้านะครับผมน่าใช่ครับจุดประสงค์ก็คือซ่อนแอบนะครับซ่อนแอบอำพรางตัวอะไรอย่างงี้นะฮะเพื่อที่จะหลบนั่นแหละหลบจาก SCP-682 นะครับหลบซ่อนตัวอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกฆ่านะครับเพราะว่าถ้ามาเจอตัวมันก็ถูกฆ่านั่นเองอะโอ้มันโหดร้ายมากเลยใช่ไหมโอเคครับถ้าใช่จุดเดิมของพระเจ้าเลยนี่ฮะนี่ก็คือแบบบริเวณนี้แหละฮะมันใกล้บ้านดีนะครับแต่ก็กลัวว่าจะเจอตัวนะแต่ก็กลัวว่าจะเจอตัวเหมือนกันก็โอเคเราไปดูมุมนู้นกันบ้างดีกว่านะฮะนี่หลังต้นไม้ผมคิดว่าอาจจะแอบได้นะครับโอ้ my god มันแอบได้เนี่ยโอ้ใช่ครับแต่ว่าเราต้องพรางตัวเท่านั้นครับโอเคฮะเราก็เอานี่ผมเจอแล้วคุณผู้ชมไอ้เอ้ยนี่ไอ้นะเอ้ยคุณผู้ชมฮะนี่มุมนี้ได้เลยนะฮะมืดด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้ามันไม่สังเกตดีๆเนี่ยจะไม่เห็นตัวเลยนะฮะโอเคนะครับก็อีกไม่กี่นาทีนะฮะเจ้า SCP-682 นะครับก็จะมาไล่ล่าพวกเราแล้วโอ้ my god โอ้ผมก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้ผมทำใจไม่ได้เลยโอเคฮะคุณผู้ชมเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดฮะก็คือห้ามส่งเสียงห้ามยึกยักให้แบบให้มันรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยมีคนซ่อนอยู่นะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนรวยรอดปลอดภัยจาก SCP-682 นะฮะหมดเวลาสวัสดีข้าคือ SCP-682 นะข้าคือจระเข้เฮ้ยมันก็กึ่งๆอ่ะนะจะเหมือนจระเข้ก็ใช่ครับจะเหมือนไดโนเสาร์ก็มันก็เหมือนแหละเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะวันนี้ข้าก็จะมาไล่ล่าพวกเองทั้ง4คนที่หลบอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ฮะโอเคก็ไม่อยากจะอะไรเยอะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันเลยดีกว่านะไปโอเคนะก็ตอนนี้นะครับSCP-682 ก็มีเวลาในการหาเหยื่อ5นาทีนะครับก็ต้องรีบหานะฮะคือจับเวลานะครับถ้าหาไม่ทันก็นั่นแหละเรียบร้อยโอเคนะครับเราจะเริ่มจากบ้านก่อนนะใช่ครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นอุ้ยทำไมมันในนี่จังโอ้ฮ่าๆใช่ครับผมย่อตัวนะฮะให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมโอเคฮะไม่มีฮะคุณผู้ชมฮะโอเคบ้านอันนี้เป็นบ้านของแฮกเกอร์นะฮะไม่มีคนนะครับเริ่มจากตัวบ้านก่อนนะครับโอ้โหโอเคเปลี่ยนมุมมองเถอะเดี๋ยวมันจะเวียนหัวโอเคแล้วนี่ล่ะหลังนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านโล่งๆนะครับโอ้มุมมองผมมันเตี้ยมากคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้มันโล่งมากเลยฮะโอ้ไม่มีคนอยู่ครับบ้านหลังนี้บ้านไหนโอเคช่างมันบ้านไหนเป็นประตูไม้และสำรวจไปแล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วกันว่าสำรวจไปแล้วนะฮะโอเคโอ้ผ่าน1นาทีแล้วฮะคุณผู้ชมฮะอะไรมันจะไวขนาดนี้วะเดี๋ยวโอ้ my god โอเคฮะโอ้ my god ชั้นที่2ไม่มีคนนะครับเกมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแอบกันในบ้านป่ะไอ้พวกนี้น่าจะแบบไปนอกบ้านซะมากกว่านะครับแต่ก็ใครจะไปรู้อ่ะมันก็ต้องดูจากโอ้โหโอ้โหมุมมองนี้ไม่ไหว
มันก็ต้องดูจากในบ้านก่อนนะใช่ไหมนะครับเวลาเหลือเฟือนะครับก็ชิวๆกันไปเนาะสำหรับการหาคนก็ในบ้านไม่เจอก็หาข้างนอกแค่นั้นแหละโอเคฮะเอาแค่สายตาพอโอเคไม่มีคนฮะไม่ต้องวิววาไม่ต้องแบบสำรวจแบบว่าละเอียดหาละเอียดขนาดนั้นนะครับแค่ตาเห็นก็พอว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยไม่มีคนมันโล่งก็พอแล้วนะโอเควู้สองนาทีแล้วเนี่ยสำหรับบ้านห้าหลังนะครับในหมู่บ้านนี้โอเคฮะเรามากันที่บ้านของคนเทพนะฮะคนเทพไม่มีคนแน่ๆครับแต่ก็ไม่รู้ว่าก็ลองดูแล้วกันโอเคไม่มีฮะห้องน้ำไม่มีตรงกลางเอ้ยชั้นแรกไม่มีชั้นที่สองชั้นที่สองก็ไม่มีคนเหมือนกันเลยอ่ะและชั้นที่สามล่ะชั้นที่สามก็ลงจงไงล่ะโอ้โหโอเคฮะผมลงบันไดไม่ได้เอ้าอะไรวะนี่โอเคฮะเราก็ใช่ครับมันไม่มีคนเนี่ยโอ้ยประตูโอเคมันไม่มีคนใช่ไหมได้ครับนอกบ้านไปครับโอ้ผมต้องวิ่งแล้วกระโดดแล้วเนี่ยคือแบบมันไอ้นี่มากเลยฮะมันโอ้มุมมองมันเตี้ยเนาะและหญ้ามันเต็มเลยฮะฮ่าฮ่าโอเคงั้นเราขออนุญาตทุบหญ้าแล้วกันเนาะนะครับโอ้มันมองยากจริงๆนะเนี่ยโอเคก็โอ้โหผมว่ามุมมองเดิมแหละเดี๋ยวคนดูจะเวียนหัวนะแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะ3ทีเหรอโอ้ my god โอเคเราต้องรีบหาคนแล้วฮะเราจะเริ่มจากคอมแมปก่อนเลยนะฮะคือถ้าคอมแมปไม่มีมันก็อยู่ตรงกลางนั่นแหละโอเคฮะคอมแมปสไตล์โอเคคอมแมปสไตล์เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนเลยฮะโอ้มีถ้ำลงไปว่ะโอเคแต่ผมไม่ลงนะเสียเวลาครับมานั่งลงถ้ำมันเสียเวลามากโอเคครับเหมือนจะไม่มีใครอยู่แถวนี้นะฮะโอเคไม่มีคนไม่มีคนนะโอ้ยตกโอเคครับไม่มีคนโอ้โหเวลาผ่านไปจะ4นาทีแล้วนะฮะโอเคต้องรีบไปครับเราจะไอ้นี่เยอะไม่ได้โอเคโซนนี้เป็นน้ำนะครับเป็นทะเลมันเป็นทะเลนะครับโอเคมันไม่น่าจะมีคนแอบตรงนี้ป่ะไม่น่าจะมีนะครับโอเคก็รอขอบๆไปเลยหูมันจะทันเหรอวะเหลือ1นาทีแล้วโอ้ my god เราเสียเวลากับการหาคนในบ้านไปเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ผมว่าบล็อกหญ้าบล็อกนี้มันเล็กเกินไปนะครับผมไม่รู้เป็นใครผมฆ่าทิ้งเลยนี่แน่เรียบร้อยฮะเราเจอคนนึงแล้วนะฮะหูโอเคสรุปคือมันแอบเป็นหญ้ากันหมดหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมุมมองนี้น่าจะเวียนหัวเอาเรื่องเลยเนี่ยโอเคครับตรงนี้ไม่มีคนนะฮะคุณผู้ชมผมก็ต้องขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้โอ้ตรงนี้มันก็ไม่น่าจะมีคนหรือเปล่านะฮะโอ้ยโอเคฮะตรงนี้ก็ไม่มีคนนะครับโอ้โหมุมมองมันเตี้ยนมองยากมากเลยเนี่ยโอเคครับเราต้องรีบไปโอ้โหตรงนี้หญ้าเพียบเลยฮะโอเคครับต้องรีบมุ่งไปข้างหน้านะฮะไปข้างหน้าแล้วมันก็จะแบบวนรอบนึงพอดีครับคุณผู้ชมเจอแค่คนเดียวเหรอโหสงสัยมันคงหมดเวลาของเราแล้วโอ้ my god ไม่นะเวลาอีกแค่6วินาทีเท่านั้นโอเคมันไม่เจอว่ะโอเคครับอ่ะเจอคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะฮะมันหมดเวลาแล้วนะเอาแล้วตรงนี้ล่ะขอแบบแอบๆหน่อยมีไหมไม่มีครับโอ้โหมันไปแอบกันตรงไหนวะเนี่ยโอ้ my god โอเคครับคุณผู้ชมฮะก็ SCP 6682นะครับก็หาคนเจอแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอคนนั้นมันเป็นใครนะฮะเพราะว่ามันเป็นมนุษย์หญ้านะครับผมมันเป็นหญ้าไม่รู้อ่ะมันดูไม่ออกนะฮะผมคิดว่าอีก3คนก็น่าจะแอบแบบเดียวกันนะแบบเป็นมนุษย์หญ้านะครับอำพรางตัวแต่ว่าผมไม่เห็นอ่ะมันมองยากมากจริงครับโอเคฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปซ่อนแอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับ SCP-682 ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ